โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหอคอยอาคีหรือว่าหอคอยไฟชั้นที่5นั่นเองนะครับรางวัลเป็นหินหลอมด้วยนะอ่ะมาดูกันนะครับบอสซึคลอยนะครับหรือว่าฟรีสไฟนั่นเองนะครับเงื่อนไขการชนะคือชนะไฟได้400เทิร์นนะครับอ่ะมาดูมอนในชั้นกันนะนี่มีปัญหาแล้วนะครับอันนี้เป็นปัญหาแน่นอนนะถ้าเกิดว่าเราไปตีคริติคอใส่แล้วมีแลกดรอเด้งเกตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีปัญหาได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็อันนี้เดี๋ยวเราต้องเอาตัวธาตุไฟที่มันเร็วๆมาสักตัวหนึ่งนะครับเราเอาเทเซเลียนออกแล้วกันไม่รู้ผมทำไว้หรือเปล่านะตัวธาตุไฟที่มันแบบเร็วๆอันนี้นอร่าก็ไม่น่าจะต้องใช้นะเพราะว่านอร่าผมค่อนข้างไวนะเดี๋ยวเราเอาลิกะมาสาพิษเหมือนเดิมนะครับมังกรไฟรีสกิลนะฮะแล้วก็อ่ะเราเอาโคลอี้มาเซฟแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้แบบนี้แล้วกันนะฮะน่าจะโอเคกว่านะเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยผมเอาพีทไฟเปิดใช่ไหมแล้วก็คือเราต้องกันดีเคมืดอ่ะไม่ให้ดีเคมืดมันเด้งเกตแล้วก็ไม่ให้พีทไฟเนี่ยกดสกิล3ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเป้าหมายหลักของเรานะครับที่เราจะต้องทำให้ได้ในห้องสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพีทไฟกดฟานาติกเนี่ยเราอาจจะล่มได้นะครับส่วนที่เหลือก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะก็เล่นตามปกติได้เลยนะในห้องที่1ห้องที่2นะครับอ่ะมาดูรูนกันนะครับไซรัสนะครับสวิฟต์โฟกัสนะครับอันนี้ก็สปีดคริแดมแอทแทคนะฮะริกานะครับเดสเพลวิลนะครับสปีด HP นะครับก็ถึกเร็วแม่นต้านได้ปกติเลยนะครับสเปกตรานะครับไวเลนโฟกัสสปีดคริแดม HP นะครับเวอร์ดิฮิลแรมไฟนะครับไวเลนรีเวนนะครับสปีดคริเลช HP นะครับถึกเร็วคีร้อยนะฮะส่วนโคลอี่หรือว่าพีทไฟนะครับอันนี้ผมใส่สวิปมั่วๆนะสวิปมั่วๆก็สปีดแล้วกับอะไรก็ได้นะเป็น HP เป็นเดฟใส่ได้หมดเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็น HP 2ช่องเนาะเป็นสปีด HP นะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับมอนสเตอร์และรูนที่ใช้นะครับเราจะมีพีทไฟคอยเซฟอยู่ชั้นหนึ่งนะครับไปดูในห้องกันนะครับBittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.I'm waiting and always hesitating. Kryptonite